ชื่อแบงค์นะครับปัจจุบันเรียนอยู่ Queen Mary University นะครับเป็นสาขา LLM Intellectual Property นะครับเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาการเรียนใน Queen Mary นะครับก็บรรยากาศอะไรอย่างเนี้ยก็คือจะเป็นกันเองอาจารย์นะครับก็คือจะมาจากวงการวิชาชีพทางกฎหมายที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น Law Firm หรือหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรสิทธิบัตรยุโรปนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาของ WTO แบบเนี้ยแล้วก็อาจารย์ค่อนข้างจะสอนใจดีอะครับเวลาเราสอบถามข้อมูลแบบเนี้ยถ้ามีข้อสงสัยก็คืออาจจะไปสอบถามท้ายคาบหรือว่าอีเมลสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเลยครับห้องเรียนอะไรแบบเนี้ยก็บรรยากาศจะดีอะครับก็คือเหมือนเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กับอันเดอร์กราวด์ของลอนดอนนะครับตรงสาขาเฮอร์เบิร์ตถ้าเป็นลอนะครับแต่ถ้าเป็นของนักเรียนที่เรียนสาขาอื่นหนูเนี้ยก็คือหลังงานจะอยู่เป็นตรงไมเอ็นนะครับส่วนอาจารย์หนูเนี้ยฮะก็ให้คำปรึกษาอะไรตลอดนะครับเวลาเราเรียนหนูเนี้ยเวลาเรามีข้อสงสัยเรื่องงานหรืออะไรแบบนี้เราสามารถสอบถามได้ตลอดเพื่อนๆก็จะเป็นทั้งกลุ่มคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับจะถ้าเพื่อนชาวต่างชาติอะไรแบบนี้ก็มีมาจากหลากหลายประเทศนะครับเช่นเหมือนฝรั่งเศสอินเดียจีนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ส่วนคนไทยแบบนี้ก็มีเยอะเลยครับที่นี่เนื่องจากมีหลากหลายสาขาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสาขาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศอะไรเงี้ยฮะหรือ finance and banking อะไรเงี้ยฮะก็คือจะมีคนไทยอยู่ทั้งทุกสาขาเลยครับเราก็หาเพื่อนคนไทยได้ง่ายการเรียนของเพื่อนคนไทยก็จะเหมือนช่วยๆกันเรียนนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในส่วนนี้ส่วนfacility ในมหาลัยอะครับก็จะมีทั้งห้องสมุดทั้งของกฎหมายแล้วก็ห้องสมุดใหญ่ของที่รวมสาขาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคณะอื่นๆก็จะเข้าไปใช้ห้องสมุดได้ทั้งส่วนห้องสมุดใหญ่แล้วก็สาขาหล่อในส่วนนี้แล้วนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเป็นเครือข่ายกับ University of London นะครับเราสามารถไปใช้ห้องสมุดเป็น University of London Senate Library ได้ด้วยครับในส่วนนี้